บูรณ์วัฒนธรรมอันดีงามเก่าแก่เลิศล้ำกว่า400ปีมีชาวประมงได้ออกหาปลาเหตุการณ์ประหลาดนี้แต่เช้ายันบ่ายก็ไม่เห็นมีใครไหนมีจับปลาได้สักตัวเดียวที่หวังมาแฝดตอนเนื้อของเพชรบูรณ์ชาวประมงนั่งปรับทุกข์ที่ริมตลิ่งนั้นสายน้ำที่ไหลเชี่ยวก็หยุดพลันมีปลายน้ำนั้นได้ปรากฏขึ้นมาขนาดใหญ่พระพุทธรูปองค์ใหญ่โผล่จากสายธารน้ำก็มาขึ้นราวกับเดือดตลอดเวลาคล้ายเป็นวังน้ำบดดำบุดดำวายเหล่าชาวบ้านจึงอัญเชิญองค์พระทันประดิษฐสถานณวัดไตรภูมิดำรงไว้ปีต่อมา15ค่ำเดือน10วันศาสตร์ไทยพระพุทธรูปได้หายไปมีคนพบอีกที่กลางแม่น้ำป่าสักวันในที่เดิมที่เคยพบครั้งก่อนนั้นอัญเชิญมาเป็นครั้งที่สองพร้อมใจกันถวายน้ำพระธรรมราชาความโชคดีและความเจริญรุ่ง